ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระถวายความเคารพแล้วก็เพื่อนสาธมิกทุกรูปศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยเนอร์ที่ตามรายการพระอาจารย์นักเถรพระมหาบวรวิรัตนโชโตจากวิริยสงฆ์นครลำปางนะออกอากาศอยู่ที่วัดอุทุมพรบ้านตาเดือนะสถานะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดี22สิงหาคม2567 ก็เป็นการยืนยันว่าวันนี้พระอาจารย์จัดรายการสดแน่นอนสถานเนอร์ตะคืนนำเทพออกเนื่องจากว่ามีภาระธุระ ก็เลยมาได้ออกรายการสดนะแต่วันนี้สดสดแต่แต่เนื้อสถานเนอร์คิดว่าอันสถานที่ที่ตามรายการของพระอาจารย์มาโดยตลอดนั่นเนี่ยนะก็น่าจะฟังอยู่เหมือนกันนะบางทีอันพระอาจารย์หายไปมันๆสถาก็เริ่มประมั่นใจละเอ๊ะไปไหนปันล่นปันเหลือเนี่ยนะมันมาได้ไปไหนสถาอยู่ตามวัดนี่นะกันมันนักแค่นั้นน่ะเนาะปั๊บไปก็เลยอันปองวันได้นำเทพเก่าๆออกนะสถาติฟังรายการของพระอาจารย์เป็นประจำจะเข้าใจดีแน่ๆว่าอันใดเป็นเทพอันใดเป็นของแท้ฮะแม่สมใจโอ้เอาต้นได้มาเนี่ยแท้กะโอ้จะเอานี่อย่างคนต้องได้เนี่ยคนตกกะก็จะมันได้เงินแล้วหรือเรื่องนี้เนี่ยการทั้งเพศมาตกรู้ว่าตกไปตะกี้จัดหนักอะโตเหรอตะกี้โตจัดหนักอ่ะตอนนี้เอียนไปละโอ้บางเดือนนี่ฟังลูกก็จำได้ยินเสียงพระอาจารย์น่ะกะฟังลูกแข่งกันกะระวังเสียงฝนกับเสียงกันกันยังออกอยู่กันนี่อย่าใช่ไหมล่ะแข่งกันแข่งกันแข่งกับฝนแหละแข่งกับฝนนี่อ๋อเอดีดีดีอืมไปแล้วเขาโน้มแล้วเขาก็ไปได้ไปไหนเจ้าใช่อยู่กับวันเนี่ยเนาะอยู่สปะสปันอากาศนะสปะสเปดมาเตดมะละกออยู่เนี่ยนะเออนั่นน่ะมันจะเป็นนี่อันน่ะกินกระตําส้มทุกวันนี่ก๋วยเตี๋ยวมะละกอนี่นะร้านของว่าอาจารย์ออกมาดอกไข่ดีๆนะมันเป็นยังหม้อฮะวันนี้ฮะหม้อเออวันนี้ล่ะวันนี้ดีล่ะผู้ใหญ่มันจะใครได้ยิงมันเป็นเทพกันเออน่าจะเป็นเทพเก่าก็ฮะเทพเก่าเทพได้มันเด้อมันน้องปิ๊ดนี่ก็ละมะเอ้ยมันมีอยู่อันยังก็ผีได้ผมว่าไหนอ่ะผีได้ผมอ่ะเขามาออกมันผีได้ผมหูเนี่ยเป็นดีฮินดูสถาเนี่ยกองหอมจ้ะกะเออดีละเนี่ยก็หอมเนี่ยทุกวันเนี่ยหอมไม่ยังกินอ่ะอืมดีละดีละเนี่ยไปเตะมีกำลังอันฝึกสติด้วยเจ้าอืมปอกหอมไปมีสติไปเนอะเจ้าเจ้าสาธุนะสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าคนห้องว่าผู้ใฝ่ธรรมแต้เนี่ยนะยอมจะฟังพระอาจารย์ได้โดยตลอดเทพก็ฟังรายการสดก็ฟังนี่นะสถานะเพราะว่าโดยจุดมุ่งหมายของหมู่เฮาแล้วเนี่ยก็คือการฟังแล้วเข้าใจน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินี่นะโอ้ไผนี่ไผนี่โอ้ยอันนี้อาจารย์มาวันวิใช่หรือเปล่าโอ้ยหายไปจัดเมื่อนดีล่ะอ่าดีแล้วโอ้เขาถามรู้อันตาแจ้งดึงกับอันอยู่กัดโปงพออันพอมาเดียวหามอยู่ครับอาจารย์เนี่ยอย่างงูตัวงูจะอู๊ดปุ๊ดอะไรครับ
เด้อพจา้าเพิ่งกะเล่าขวัญทุกคืนทุกคืนตาตาดีอยู่กาดปงอ่ะอันพอมาหันแผวอันตาเดียเพ่นี่โอ้หันหมดตาเดียพอพระอาจารย์นั่งอ้วนอย่าอู้พูดแต่เนี้ยได้ว่าใจก้ามันมันอยู่ไกลกองก้าก็บอกว่าหาโอหันยาไม่ได้หันกันเดียนเนี่ยถึงอ้วนอย่าอู้พูดพระมจังโพอาจารย์สถาสถาเรื่องดีตาเดียเรื่องดีแหละเจ้าสถาเรื่องดีโอ้ไปเตือนหาเร็วบอกข้าแม่สมใจจิมเด้อจ้าแม่สมใจปกหอมอยู่หันน่าคิดถึงเออทุน่กะทุกคนเด้อนั่นแหละแต่ละคนก็ถามอันหาแม่แก้วอยู่ไปไหนเหียอีแล้วบอกคุณว่าแย่บอกว่าเออเดี๋ยวนี้นี่เปิ้นม่วนเปิ้นนั้นบ่ได้หันหยังล่ะเปิ้นหลับตาถูกปิดตาเปิ้นฟังหูอีกคนไปแต่งตาเพื่อเป็นสาวน้อยกะเออให้ยิ้มเข่าขวนอ่ะเจ้าโอ้โหเพื่อเป็นสาวน้อยเพื่อไปแต่งตาไปสองจันอันนี้มาที่สองนี่แม่เฮ้แม่ยเฮทำ้ยไปทำไมจะตอบก็ตอบก็ได้หนอนแหนมซึ่งฟังเออปล่อยคนเราปล่อยไปแต่งในสนใจสำเน็ตแต่อันดีอันอันนี้อันถอดเนี่ยมดละกะฮะตอนนี้ปกติหรือยังอ่ะวันดีมาแล้วดีมากะเดี๋ยวนี้อันอย่างตีกวบตีอย่างนั้นบอกกวบละอยู่กันยังใส่แว่นดำอยู่แหละแต่ใส่อยู่ถ้าออกไปทางนอกใฮส่ะถ้าใส่แว่นดำกับฝนตกวันค่ำกับอันมือทึมฝนตกอย่าตาเขาอยู่พื้นบ้านเราก็ออกเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมเนี่ยมันดีเจ้าแปนในหมอนหน้าทำกรรมกะนึกว่าใส่แว่นดำหลับตาฟ้าบ่ได้ล่ะเนี่ยมันมืดมันหน่ายมันมืดฝนอยู่ตึงวันไหนน่ะดีวันที่สะแปดนี่กับหมอนัดอะโอ้โหล่ะอ๋อสบายอยู่แล้วอุ้ยเสียงชัดเจนอยู่แล้วเต้นได้ละก็มีเต้นเต้นได้ละเราจะเต้นฮะตั้นอย่างเดียวใจเย็นเย็นกะล้อมสักอันไปฝักเต้นเตือถ้าถึงลูกลูกเน้นงานลูกเน้นนี่เต้นได้สั่งตามสบายน่ะกะเอาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแน่น่ะเนี่ยกระตึงเย็นอยู่เนี่ยตึ้มเจี๊ยเนี่ยอย่างเช่นเตียงเหลื่อมเลยนี่น่ะกะสบายอีเออสบายไรไปไรมาไทยสบายแถวพระอาจารย์คำดินกินกินนอนนอนเออพระอาจารย์ปฏิอ้วนขึ้นน่ะแปลว่ามันอยู่ใกล้กองบัดได้ใกล้อย่างนี้มันตรงเว้ยมาถึงพระอาจารย์นะเอออืมดีละจะได้กลับไปกำลังใจนะแม่นะเจ้าเจ้าจะบุญพรัรงษถึางว่างั้นเหนื่อยแล้วเพียงแต่เขาอันนิ่มได้พังคุณเหล่าขวัญตัวเจ้าเป็นมาจะเหล่าขวัญถามถึงแหละเจ้าผู้ตายเอ่อกำลังใจให้คนเฒ่ามุนนาทุกคนเด้อบอกไปกันเด้อเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าแม่ก็เป็นกำลังใจให้พระอาจารย์ด้วยเด้อเจ้าสาธุเน้อเจ้าเจ้าเจ้าหายไปเหมือนไปผ่าตามมาเนาะการสถาญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วฟังแหมนี่เนาะอันในเรื่องของการเข้าใจธรรมการสนทนาธรรมนี่นะมันเป็นเรื่องที่บนห้องว่าธรรมจัดสรรสถานนะบ่เคยปะบ่เคยปุบบ่เคยหูบ่เคยหันกันเนี่ยนะแต่พออันมาฟังธรรมเกิดความคุ้นเคยกันยังกันนี่ปวดน้องว่าเป็นธรรมะจัดสรรนะสถานะวันนี้ถ้าออกเทปแหมก็ดูกระไรเนาะสถานะจริงๆแล้วงานเอกสารรอพระอาจารย์อยู่นะสถานะรอแหมนักเลย เคลียร์ไปทีละอย่างละอย่างเนาะมันงานสะปะสะปันก็เลยหาโอกาสนะที่จะได้ร่วมสนทนากับสถาญาติโยมเนาะสถาได้หูได้หันได้ยินเสียงได้สนทนาก็สุขใจนะไม่น้อยเนาะเจ้าฝนตกก็อาจารย์อันตะกี้ตกจากนักละยุดแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาแหมละนี่เดี๋ยวยุดเดี๋ยวตกตกก็ตกนะไงพระอาจารย์
เจ้าน้ำมันอันใหญ่กี่แดนเนาะเจ้าน้ำท่วมเนาะตั้งเอแต่อตั้งยังหายไปยาวอ่ะนะก็อันเอ็นดูอะเนาะน้ำท่วมนี่นะเจ้ามันน้มาำเทร็่ววอะมท่วมนะมันมาเร็วไปเร็วอะเจ้อาืมมาเร็วเนาะอืมมันไปมันมาเร็วน้ำเจ้าเดียวกับอันอย่างคนไทยเฮาก็ถือโอกาสช่วยเหลือกันนะกะบ้านไผครอบครัวใดเด้อเกิดความเสียหายหนักหนาเจ้กา็ป้ากันช่วยวันตนาีม้กำลังเจ้าวันนี้แม่ยายแก้วเปิ่นออกผู้ใดกันล่ะวันนี้ยายแก้วออกธรรมมาแล้วปะก็เปิดไปอยู่ลบอยู่ในธรรมจำศีลในธรรมเหมือนเท่ากันอาจารย์แซวว่าหมื่นฝนตกหมื่นตึงวันนี้วะหมื่นวันคำกะวันหมื่นวันคำวันคำใส่เป็นตามเนี่ยก็ได้ก็แม่ว่ามันเป็นยังเป็นปัญญาตาก็แม่กำได้เงี้ยตาเปลี่ยนนำได้โทรไปหาเปิดเนาะเอออันคันนี้ลูกสาวเปิ่นบอกพระอาจารย์มาอย่างก็ดีละที่เปิ่นหายนี่นะเจ้าดีดีแม่น่ะครับเปิ่นดีเปิ่นหายเปิ่นยังก็โอ้ยสุขใจเจ้าเฮาสุขใจเปิ่นสุขใจที่เปิ่นอันไปวัดอันไปอันปุ่นในตีไปอันตามเตียนโอ้ยฝนก็ตกเนี่ยเนาะอืมน่ะเดินทางของปลอดภัยเด้อเออก็ส่งก็ต้องส่งกำลังใจกันอันน่ะเจ้าเนาะส่งกำลังใจกันไปเจ้าส่งกำลังใจกันไปแต่ขอมาอยู่ดีมีสุขไปเดินทางปลอดภัยของคนเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเจ้าจะเดินทางดีละเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าพระอาจารย์เด้สาอธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าให้โทรมาก็หีบโทรนะตะกี้หลายคนมันอธิโทรมาแต่ว่ามันนั้นสายมันซ่อนก็เลยบ่ได้รับศรัทธานะในช่วงแรกก็ได้ถือโอกาสได้ร่วมสนทนากันก่อนนะศรัทธานะได้ทักทายกันนะแม่อ้อยทำนั้นมันจะการเจ้าเจ้าฮะฝนตกขนาดหรอกเริ่มลงมาเนี่ยมั้งนี่เริ่มลงมาแล้วหยุดไปกำหนึ่งเองอืมอ๋อน้ำพุผดตกขนาดอ่ะมันมอตกขนาดละอ๋ออันนี้ก็เริ่มมาทำแล้วจ้ะหน้าฝนกับฝนก็ธรรมดาเนาะแม่เนาะไม่ได้ไปทำบุญนั่นนครพนมด้วยเปิดน้ำกะไม่เป็นเนี่ยวะสะดวกไปกับไปประสะดวกกับไปเอาความพร้อมว่าความสะดวกว่ามันงานหนักบ้านนะเจ้านักประจานกันนักหนักเดินไปไหนไปได้นอกจากนั้นจะเป็นแตะเป็นบาปพุ่นจึงจะไปได้บาปไปเนี่ยอืมแต่นี้ก็ถือโอกาสไปทำบุญไก่ร่ำเนาะนครพนมวันนี้เจ้าก็ดูสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยพร้อมบ่พร้อมเดินตังมันเอานี่ร่างกายพร้อมแต่อืมประจานนี่อันท่าบานไปแตะเป็นบาปกับใครเดินตังเหรอเจ้าอิดเออน้ำป่าน้ำฝนนี้ลำบากหน่อยเจ้าลำอิดด้วยทำไปหนักเนี่ยเนาะอืมพบอิดสองกันหลุดคนเป็นแปดด้วยเจ้าอืมคุณโตกว่านี่คนเริ่มลงแล้วไหมเริ่มลงปะเปะปะเปะแรงดีเหรอนี่ไปอันคุณอยากไหนสองละครมาอยากอ๋อนี่ซ้ำไปเอายางเปิดเนี่ยสองยางมาตรงไหนนั่นเป็นสำหรับใกล้ๆห้องพระจารย์เนี่ยมันเป็นนั่นแผ่นเมทัลชีตมันระดังขนาดฝนตกเลยนะเดี๋ยวแม่อ้อยก็สบายดีนะอันเนอฮะสบายดีเจ้าทุกอย่างสบายดีดีละเจ้าดีละเนอเจ้าการนมัสการเจ้าสาธุเป็นกำลังใจสาธุเจ้าแม่มาไล่เจ้าไว้ค่ะเจ้าค่ะแสนเจ้าสาธุเจ้าโอ้กองว่าอันของประกาศวันนี้พระอาจารย์เนี่ยแม่จะขังมาทุกคนนั่งอูคนนี้เนาะฝนตกทั่วหมดเลยเราพระอาจารย์เนาะเจ้าอันฝนตกพอดีไปยังจุ่มคอจุ่มคอเย็นดีเหมือนกันนะเจ้าเจ้าฝนตกที่เองเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้เปิดหน้าต่างนะเพราะว่าเขาเปิดแล้วมันดังขนาดอ่ะยุ่งไหมเก้าอันหัวเขาปลูกศูนย์ฝนจะส่งไปเสียเป็นวัดเห็นวัดกะ
ายละมาเดี๋ยวนี้ธรรมดาฝนนี่ค่อยจะกระโดดประจำแต่ก็โอเคอยู่ตอนที่ฝนตกแล้วโค้งเราปลูกแต่ก่อนนี่นะอืมเอาดอกข้าวเหนียวเขาปลูกน่ะมันก็เนี่ยฮืออันอาจารย์สบายดีนะเจ้าเลยสบายดีเจ้าเจ้าวันนั้นไปเมื่อเช้าปีจะได้ของเจ้าดีกะได้ไปเอาหาทุกปีจังคำด้วยเราพูดจักกันเคยเห็นด้วยกันมะเจ้าว่าก็ดีเนาะไปผมทำบุญทำตันจะกันคนก็หลายเหมือนกันนะพ่ออาจารย์เนาะเออคนหลายอยู่วันนั้นนะเจ้าอืมคงจะคล้ายกับมาจัดหน้ากับพี่น้องอ๋อที่วันนั้นน่ะนะเจ้าอาจารย์ก็ไปถึงวัดกําปอเดินต่อหื้อเนาะเจ้าก็มันบักไกลประมาณสัก40นาทีอ่ะนะเจ้าโดยประมาณ40นาทีแต่ก็พาไปพบนะว่าอาจารย์นอนหน้าฝนเนี่ยเนาะเจ้าเหมือนกันเนอะจากฝนแต่ก็จะได้มาเนี่ยเจ้าเหมือนกันนะแม่นะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่เข้าใจหลายคนโทรมาบัดจะเพิ่นฮ้องว่าโทรบ่จับนะโทรมาแล้วมันนั่นติดสายคนอื่นเนาะก็ต้องอาศัยจังหวะดีๆนะกดมึบดีเลยนะฮะแม่จันดีแม่จันดีเจ้าเจ้าจะได้กระดึงบันดันผลไม่กำแล้วคนนั่งใครหัวไม่แก้วแม่ปิดยุกรรมโอเคคนประชาติด่ากันเจ้าเจ้าแม่ปิดยุกรรมเจ้าเดี๋ยวเจ้าเสียงมันสะท้อนเปิดชาตากับแม่แก้วเจ้าเปิดไปขูดตาก่ะเดี๋ยวนี่หันแจ้งมาเองทางคนโทรมันกับหมวนเต้นเนื้อว่าจันคนนั่นว่าที่อันคนนี่ว่าที่เอียหนาหมวนเนาะมันเหมือนถ้ามันได้จ้างจะว่าบ่โทรกันได้คู่กันกับหมอนกันเนี่ยมันเป็นความสุขแม่ได้น้องเราจะได้ปะกันนะว่าจันอันเด็กกันยังหวานนะแม่เหมาะเนี่ยมันยังได้ปะกันเตือนแม่บุญนักกระถามหาก็ถึงจะได้ไปสักเตี้ยว่าไก่หันแต่เนื้อไก่หันว่าจันนะน่ะเดี๋ยวมันถึงมีโอกาสนะมีจังว่าถ้ามีธุระมีอย่างแถวๆนั่นน่ะจะได้ไปจะได้บอกกล่าวกันเนาะพอนั้นคุณน่ะได้อู้กันเป็นบุญปากก็ได้หันกับเป็นบุญตายอ่ะแม่นเจ้าแม่นเจ้าเพราะว่ามันนั้นคนที่มีลักษณะถัดขันใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะจูนเข้าหากันได้ง่ายกว่า เข้าใจได้ง่ายกว่าเนาะเจ้าดีกะจะได้ยังมีความสุขด้วยกันได้ไหมเนอะเจ้าเจ้าสาธุเป็นกำลังใจให้เนอะเจ้าแม่จันดีเจ้าแม่จันดีตัดสีแม่หมักปุ่นนะเดี๋ยวจะได้ฟังรายการกันทุกวันเนี่ยเนาะสถานที่ฟังอยู่อยากจะโทรมาอุมาจ๋ากับพระอาจารย์หมายเลขโทรศัพท์ของพระอาจารย์ก็คือ0 8 6 8 3 4 9 2 6 0แม่อำพรห้อง5สาวสาธุเจ้าสาธุเจ้าเล็กมือบ่แปลกบ่ครับคือจําคนรับล่ะเนี่ยมันบ่มีมันเจ๊บ่เข้าอ่ะแล้ววันนี้วันนี้เต็กกี่ครั้งเต็กกี่เตื้อมันโทรหมดทั้งนี้เลยมาเออจะได้รับป่ะเอ๊ะ
ทีเสียเอ๊ะมันบ่ขึ้นนะมันกำลังขึ้นข้างแรกนี่นะแม่เมื่อกี้มันบ่ดังค่ะอาจารย์บ่ดังของเลยอ่ะเวลาอันโทรศัพท์อาจารย์ช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเรื่องสักอย่างนะมันจะมีปัญหาจ้ะเรื่องของเช้าถึงวันนะนี่มากทั้งโทรก็ได้บ่ได้ฮะรถเข็ดก็ฟังอันยังก็ฟังฟังแต่หม่นใจเออฟังแล้วมันสุขใจนี่ไงสุขใจสบายใจกินได้นอนหลับเราจะได้แฮมนอนหลับมันก็ตันเขาพระอาจารย์แม่ไอ้แม่ได้กดเจตกูเมาอ่ะกระเจ้าย้อนร้อนไปหาหมอวันที่8เนี่ยไปยังไงเนี่ยไปยังไงแม่หมอว่าปกติดีทุกอย่างเลยอ๋อหมายถึงไปมาแล้วอีแหละดีทุกอย่างเลยใจยังก็ดีหมดหมอว่านะดูดูวันที่8งานนี่นะเจ้าไปยังบอกคนว่าอันที่แม่สดุดีสบายแม่ฟังธรรมะเน้อเนี่ยเจ้าข้าวทำรับดีนี่นะมันสบายใจอ่ะหมั่นอะไรที่อีนี่นะฟังทุกวันมันโทรมาได้มันโทรมาตันเขาเนื้อเนี่ยเจ้ามันเป็นอย่างอ่ะแต่วันนี้อันโทรติดเรียบร้อยเจ้าดีละเป็นกำลังใจนะแม่เจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าศูนย์แปดหกแปดสามสี่เก้าสองหกศูนย์นะแม่กัลยาตรงฝ้ายได้มาสักการะอาจารย์เจ้าจะเดี๋ยวฝนตกก็เจ้าอันแต่หัวแรงตกแห้งยุดไปน้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มลงมาบะเบะบะเบะละเจ้าแข่งกับเสียงพระอาจารย์เนาะเสียงรู้แม่ก็เหมือนกันเจ้ากะเสียงนี่อันขนาดนักเลยก็ถ้ามันตกแข็งเห็นน้อยหนึ่งพัทรโรพอกลางๆห้องนี่มันเป็นนั่นเมทันชีดเจ้าดังดีขนาดเจ้าเจ้าแข่งเสียงกับพระอาจารย์นะจ๊ะเนาะจ้าแข่งแข่งกันกับงัวไปจะก้านจ้าพระอาจารย์แม่อยากจะถามพระอาจารย์ได้เลยได้เลยจ้าแม่เป็นนี้นี่เนาะแล้วเอาบาตรกระถวายที่วัดนะจ๊ะมันจะการที่ปองแม่นี่มันจะดีก็จ๊ะบาตรหยังบาตรที่เป็นบาตรที่เป็นเวลาเป็นใส่บาตรกันนะจ๊ะบาตรเป็นบาตรสแตนเลสอะจ๊ะหมายถึงว่าอันแม่ซื้อมาถวายกะเจ้าถวายที่วัดนะจ๊ะแล้วมันจะได้มั่นดีอะมันจะไม่อยากจะถามว่าพ่อแบบเป็นแม่เป็นแม่ยิ่งยี่เลยจ้ะมาเกี่ยวเจ้ามาเกี่ยวมาเกี่ยวแล้วเจ้าแหละเกี่ยวเลยการถวายบาตรถวายอย่างนี้ผู้ที่ถือปอกกับแม่เจ้าทำไปเตอะทำไปเตอะเจ้าเพราะว่าเขามีเจตนาที่ดีเจ้าถ้าเขามาทำเมื่อกี้เขาก็บอกว่าไม่ยิ่งเนี้ยมาได้ยานดีมาใจเนาะเจ้าเนาะเจ้าเพราะว่าเขาดูถึงสิทธิเสรีภาพของพระพุทธเจ้าว่าการทำความดีนั่นบ่ได้กำหนดว่าใครจะต้องทำใครบ่ทำบ่ได้ปัจจัยปัจจัยทำก็ได้ปัจจัยทำปัจจัยก็ได้ไม่ยิ่งทำไม่ยิ่งก็ได้ละอ่อนทำละอ่อนก็ได้คนเท่าทำคนเท่าก็ได้แย่จ้าก็ต้องการที่หมู่แม่กับน้องพรมกันนะจ๊ะเนาะอันนั้นไปเป่าหาอีก915โหลที่วัดทางเผือกนี่นะจ๊ะจ้าเจ้าคือเขาทำใจเขามันเป็นเนาะถูกต้องกุศลเจตนาเนี่ยความดีโดยเจตนาดีเนี่ยมันแบบมีอย่างจะมาขวางกันได้ไหมเจ้าเขาตั้งใจไปเตอะอย่างน้อยๆเนี่ยในจัดนี่เขาทำไปแล้วเขามีความสุขแล้วเขาบ่ได้เดือดร้อนนะเขาทำตามกำลังเขาเจ้าก็แบ่งกันทำให้สบายใจเจ้าเขาสบายใจด้วยแล้วก็เป็นการรู้จักมักคุ้นคุ้นเคยกันอย่างกันจวนกันนี่แหละมีบริวารกันนี่นะเจ้าเป็นสิ่งที่ดีทําเลยเจ้าบางทีคนว่าเนี่ยเขาทําว่าได้หมดอ่ะคนทํานี่นะว่าเจ้าเออแต่ตัวแม่แบบแต่ยุ่มแม่นี่มาสนใจนะจ๊ะนะถูกต้องแม่ก็ว่าเออเขาคิดดีทําดีก็ได้บอกเจ้าเจ้าดีละแต่ตรงที่พระที่แม่เทศแต่งประวัตินึงโอ้ยลูกสารพัดเลย
โดนที่เขาทั้งสารพัดเนาะแต่ไม่ได้สนใจก็จะต้องถูกต้องถ้าเขาอันไปแค่ทุกอย่างมันก็ต้องแง่หยังอาจจะบางทีก็ดื้อด้านไปเน้นทำเขาตั้งแต่ทำความดีอย่างเยี่ยมนะไม่ฟังคนทำแล้วสบายใจทำมันก็เนาะทำไปเลยมันต้องไปสนใจตอนนี้เขามีกำลังทำไปไม่ถึงข้าวจานอะไรทำเลยทำเลยทำแล้วสบายใจมันเติบโตอื่นทำไปเตอะอุ้ยไปยังไอ้หยังมาแบบดีเนี่ยมันใจละเป็นขึ้นเป็นจ้ามใจละดีหมดเนาะดีอย่างเดียวเลยดีอย่างเดียวเจ้าสาธุสบายดีนะเจ้าสบายดีละเจ้าอ้วนพ้นสมบูรณ์เลยนะจ๊ะเนาะหน้านี่เนาะหน่อไม้กับหน้าเห็ดลมเลยจ๊ะเนาะเออหน่อไม้เห็ดลมเดี๋ยวพระหน่อไม้นี่ย้ำหน่อไม้แกงหน่อไม้หน่อไม้ต้มไม่นะเจ้าดีละสาธุเนอะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่บุญนาแม่บุญนาไปค่ะเจ้าพ่อการเออหายไปจัดเหมือนสถาประตูมากโอ้ยเนี่ยแล้วแบบนี้เลยมันติดกล่องมาห้าป่องกาครั้งเพลงกระป๋องใจแล้วนี่แม่การนั้นดีใจแต่เนื้อเอาเพลงขึ้นมันนะเจ้าจากนะเพลงขึ้นมันน้องแนงน้องแนงนี่จื่นใจแล้วเนาะเออได้ยินน้องแนงแนงก็หวั่นในความทุกข์อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าตันเหมือนจะเตี่ยมันก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็นักไปไหนหมู บางทีมันจะเนื้อร่างจานมาออกนะเจ้าตัวหน้าแต่ว่ามันมีหันยางหนึ่งวันได้ตัวได้ดีไม่ได้ฟังนะเจ้าโอ้ปีนี้ตั้งทำหลวงแม่กำเนิดนะคะอาจารย์ตั้งกามาตั้งเจได้ตั้งทำหลวงกานั่นกะตั้งปกติได้ไปวันสำวันสำดีใจแต่เนี้ยดีใจแต่เนี้ยได้หาอาจารย์ตึงวันก็พระอาจารย์ก็ไปแบบวันอยู่หันนะเจ้าเนาะเจ้าอืมนั่งอยู่กลางเว้ยถ้าเราไปต้อยหาฝุ่นไปมองเหยียะถ้าเขาไปเต้ต้องเหยียะฝุ่นไปต้องฝุ่นเนี้ยได้อู้เหมือนเตี้ยนั่นแม่มุนาสบายดีเนาะสุขแต่เนี้ยจ้าเนื้อเนื้อสุขจะอีน่ะฝุ่นหัวหาดีไหนบ่ได้ละแม่เจ้าปีนี้ขายก้มร้อยหมดแหละเออมันไปนี่เงี้ยมันได้ขายมันเดี๋ยวดูลืมไปเลยนี่เดี๋ยวถามเจ้าวาดก่อนเพิ่นจะทำก็มันทำมุเจ้าวาดสีไกลภูมิมาเจ้าเจ้าถ้าจะได้ถ้าจะฟังทุกวันถ้าจะได้จะโอ้หานะจ๊ะเนอะเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุสาธุสาธุไว้สาเจ้าสาธุเจ้าเดี๋ยวอันถ้าพระครูปฏิพัฒนากรเจ้าวาดวัดศรีไตรภูมิเปิดมาทำเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาทำที่วัดอุทุมพรตัดเดือเพะนะองค์สตามาปูจากันแล้วก็บูชาถวายเนี่ยในช่วงของร้อยกระทงนี่นะแม่มะลิเจ้าการเจ้าพระอาจารย์เจ้ามีความทุกข์ดีจังเลยเสียงบางแรงขึ้นแล้วก็มาลู่นกันมาเสียงพระอาจารย์วัดในงานกันแต่ได้ยินเสียงบางแรงบางแรงก็สุขใจล้อลุ่นแหละเจ้าล้อลุ่นสุขใจดีดนตรีขึ้นแล้วก็ลู่นกันครั้งหนึ่งปิดเข็มก็มันจะปิดซอกที่นักเจ้าพระอาจารย์ซอกปิดซอกยิ่งนายยิ่งใหญ่ละกันนั่นความหนักเลยวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญเปิดห้องว่าอย่างสถานมีความสุขเนาะความสุขแล้วก็มันจะหายเหงาหายเศร้ามันรับดีกับเจ้าค่ะมันรับดีกับเพราะว่ามันได้ขึ้นอย่างล่ะทิ้งได้ปล่อยได้ซั่วได้ขวางได้ตุ้มได้จบละแล้วอาจารย์จะสอนนะสอนคือกำหนดลมหายใจลมมันเนี่ยโหยนั่นแหละนั่นแหละมันพอเขากำหนดได้เนาะสัตว์บนห้องว่ามีตนเป็นที่พึ่งเนี่ยนะเขากำหนดเองเขาเข้าใจเองเขาสุขเองเขาทิ้งเองเขาละได้เองอะเจ้าโดยที่สุดมันก็ยกขึ้นสู่กฎไตรลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยสุขใจเอียกะสุขใจสถานักเสียงอาจารย์ก็มีนะครับยังเจ้าแต่เจ้าอันแม่
แม่ดวนแม่ลำดวนกับน้ำยาอันดีคอเจนมาถวายแหม2แผง3แผงอยู่กะได้กินยาแม่ดวนกับอันแม่สุนันทาแต่ตอนนั้นเขานำคืนหมดแล้วนอนตามปัญญาเออมันบ่มีเวลาเนี่ยมันแหน่มีการพระจัดกับเก็บไม้อยู่นะมะนาวนี่นะผ่านมะนาวแล้วเอานั่นก็ยิงก็ใส่เยอะน้อยอืมใส่ในถ้วยมันเข้ากันแล้วมื้อทําขยิบมาโอบพอเจียวตัดอ๋อนึกว่าใส่น้ําห้อนมาใส่แหละมาใส่เจ้าน้ําห้อนมาใส่ใส่กันน้ําพริกมันเสียตัดนิดหน่อยอ๋ออืมๆๆๆเดี๋ยวต้องใส่น้ําห้อนเจ้าพระอาจารย์เจ้าเดี๋ยวพระอาจารย์นั้นถ้ามีเวลาจะได้ทําผ่องเนาะจริงมีหมดอ่ะเจ้ามีคืออย่างดีอูเนี่ยต้องใส่มันต้องนั่งนั่งนั่งพริกนั่งนั่งเริ่มนะจ๊ะใส่ของกันเนี่ยจ้าคงคือกระเป๋าแล้วมันจะมีอยู่3โหลที่เกินน้อยใส่ทั้งเปียกเลยเนาะหวานน้อยอืมแต่มะนาวนี่ใส่ทั้งเปียกอย่าเจ้ากันผ่านทั้งเปียกแต่เอาผ่านบ้างค่ะจ้าอ๋อจ้าๆเดี๋ยวละอันออกรายการนี่เราไปทําดูสักกรรมก่อนไปใส่หน้ากับเจ้าพระจ๋าด้วยสิเจ็บคอจ้าก็อันหมอกให้พอดีนี่กันดีละเนาะถ้าจานนี้จะเป็นวัดดีแล้วบอกให้ดีก็อันโดนฝนโดนนั่นโดนนี่ประจำมาเจ้าเพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนแต่คือนี่เนี่ยจะตั้งแต่สี่สามเนี่ยมันมาซื้อยกแบกเองนะมาซื้อแล้วแบบจะมีเดือนละที่มันรู้สึกเหมือนกับอาการจะเปลี่ยนเลยหมอนที่จะเอาเปลี่ยนนั่นก็เป็นอย่างก็ถือว่าอันโดยทั่วไปก็ดีขึ้นละจ้ะได้หลายอย่างเนาะดีขึ้นละแต่ละแต่เสียงพระอาจารย์กันยังอยู่เลยครับเจ้าถ้ามันมีเสียงน้อยเนี่ยมันจะเสียงเสียงของพระอาจารย์ได้เลยอย่างที่วัดดีได้พูดหมดท่านเทศดีวัดดีได้พูดนั่นเสียงพระอาจารย์จะแจ่มใสเลยไหนจ้าอันนี้อันนี้มาใจสกรรมอีกเจ้าเป็นอย่างปั๊บไปทำแล้วเขาพูดจะหลายเน้อเจ้าฝากความคิดถึงถึงแม่แก้วเน้อรักษาสุขภาพเจ้าได้ยินอยู่คุณฟังอยู่เจ้าสาธุเจ้าสาธุสุขภาพนะเจ้า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 สาธุไม่น้อยเจ้าเจ้าเจ้าเออเสียงชัดเจนเสียงชัดเจนเจนดีแหละโอ้ชัดขนาดดังไปถึงปั่นประเทศอเมริกาพุ่นให้คุยไปชิปเดียแล้วทั้งงานนั้นโอ้ที่จริงเต็กในกระได้แหละเต็กในกระได้ตุ้นตุ้นตุ้นเขาพูดที่จริงบางทีมันนั่นเนี่ยก็เครื่องของพระจ๋าเนี่ยมันอาจจะรวนจะดับบบอันเอิ่มอาจจะเป็นเพราะดับบบอีเนี่ยวันนี้ของจริงเหรอเจ้าวันนี้ของแท้แม่แก้วจอยค่ะจี้แม่แก้วว่าได้ก็แม่แก้วว่าฝนตกวันค่ำอีอ่ะตกวันค่ำหลับไปหื้ออ้วนเนอะวุ้ยออกประตูบ่ได้นะดีละเสียกันเจ็ดได้เจ็ดกรรมมันก็อ้วนแถมอุ้ยอุ้งตุ้งเลยเจ้าใจว่าอ้วนนะออกมาดูมาได้เนาะเป็นอย่างนั้นอันก็อันแต่งประตูใหม่กะแต่งประตูใหม่แต่งแต่งประตูใหม่จะอ่านกว้างๆแน่นอนนะเจ้าเจ้าสบายดีเนาะเจ้าจัดสบายเนาะประเดี๋ยวนี้บอกให้ได้ใกล้ๆน้อยไปแอวอ่ะเออน้ำจะไกลลูกนี้ไปแต่โถกไปไก่อย่างกำเดียวนะกะข้ามสะพานไปเนาะเออข้ามขัวมากำเดียวนะแมนแมนแมนถูกต้องสาธุเนอะเจ้าเป็นกำลังใจนะท่านเนอะสาธุเจ้าจะไม่ว่างกันแล้วกันเจ้าเจ้าตุ้งตุ้งตุ้งนะเจ้าแม่ลายนะบัวแม่ลายฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ้าเริญปอนปุ่นแม่ออกยาเออทิ้งกินกินเลิกกินหนักเลยยาอาจารย์จะกินหนักแล้วกินตนเดียวกินคนเดียวกินทุก
วันทุกวันทุกวันฟังกรรมไม่ออกกันเลยแต่อันนี้ดีคือละจับแม่ถามว่าอีเมนเด็กนี่กินข้าวเสียวหรือยังกะยาหนามบอกเกิดมานี่มาเข้าป่าคนแก่เออสุขภาพดีทำบุญมาดีลูกอ่ะนะอืมเนี่ยเป็นที่คอยเหมือนกันนะสถาหลายคนเนี่ยเหมือนอายุนักแต่มีหลบมีไฟสักอย่างเหนียวไม่สุดยอดเลยเดี๋ยวได้เท่าไรก็ไม่เดียวไผอายุได้เท่าไรมาเดียวอายุไผอายุทานนะคะอ๋ออายุนะคะอายุ30ปลายต้องอายุ30ปลายอายุพรรษาคือถามเท่าว่าอืมอายุพรรษา30ปลาย78เรียวเลยเออแม่78ดิยาวโอ้ยเข็มเป็นโรคเป็นภัยนี่สุดยอดแต่เอา78แข็งแรงนะคะแล้วชีรถจังก็ได้อยู่ดูได้ค่ะชีรถจังก็ได้หมดดูหลายคนนี่เพิ่นเก่งนะหลายคนนี่นะบกสวนได้ตามสบายดูบกให้บกสวนให้กำเอโอ้นี่ทำบุญมาเพื่อนเฮาทำบุญมาดีเจ้าถ้าบ่ทอกับลูกมากอ่ะนึงเข้าท่าลูกสาวเนี่ยก็ไปเอายาในสวนปุ้นอืมก็เท่าลูกสาวเข้ากินข้าวอืมอืมก็ฮะนี่ละสุขภาพแข็งแรงเนี่ยง่ายนี่มาบ้านละฮ้อนเจ้าจะได้ก็เป็นกำลังใจเนอะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเนอะเดี๋ยวอาจารย์จะได้นำเข้าสู่สารธรรมแห่งสักน้อยหนึ่งนะสถานะหนึ่งจากว่าในคืนก่อนก่อนที่พระอาจารย์ได้อู่หลักธรรมมาได้สองหลักธรรมสองในสิบเป็นที่มาของคำว่าทัศุตรสูตรพระสูตรที่ได้ยกธรรมะมาแต่ละข้อละข้อว่าข้อนั่นเนี่ยควรทำแบบใดจะได้อย่างจะได้เนาะทบทวนนะสถานะธรรมะประการที่หนึ่งคือธรรมะที่มีอุปกรณ์มาก็คือความมีสตินั่นหมายความว่าบ่มีความประมาทในกุศลธรรมบ่มีความประมาทในสิ่งที่บ่ดีดังนั้นเป็นจังห้องว่าคนที่บ่มีความประมาทนั่นเนี่ยเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเสมอนะอันนี้เป็นห้องว่าเป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากนักแน่นอนนะที่ได้บอกสถาไว้ว่าอัปปมาทธรรมธรรมะของความบ่ประมาทนั่นเป็นยอดแห่งธรรมถึงมดถึงมวลเลยจะปฏิบัติจะได้ก็จังละสุดท้ายมาลงคำว่าความบ่ประมาทเนี่ยเขาก็จะต้องใส่ใจอยู่เสมอในสถานะอันใดที่จะเนี่ยเขาอันเปิดห้องว่าเดินช้าอย่างเขานี่จ้าในการที่จะเข้าใจธรรมเร็วๆนี่นะครับก็ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นขวางเนี่ยด้วยอย่างโดยการฝึกสติมันๆหูตันมันๆแล้วก็เข้าใจมันๆนะพอเป็นที่อีแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความอันความพลาดความพลั้งพลาดความเผลอเรือเนี่ยมันจะไม่มีเพราะความเป็นมีความเป็นธรรมที่มีกรรมากนั่นเนี่ยจะพยุง จะพยุงหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะไปแนวทางที่ถูกต้องต่ออันอันนี้ก็คือความบ่ประมาทศรัทธาก็จะต้องฟังแล้วเนี่ยจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติระลึกมันๆว่าเฮาหนังจะได้เดินจะได้เวลาเฮาจะอู้กรรมอย่างไปอู้ไปแล้วเนี่ยมันไปกระทบคนอื่นหรือไม่นะบางทีเขาเผลอเขาลืมตัวไปคิดว่าอูไปแล้วเนี่ยมันสะใจเขาเราจะไปลืมว่าคำว่าสะใจเขานั่นมันไปแทงใจคนอื่นเปิ่นเนาะดังนั้นก็บ่ต้องไปอันบ่ต้องไปอัน มีความพลังเผลอก็คือตั้งจิตตั้งใจมีสติอยู่เสมอ
ก่อนที่เขาจะทำก่อนที่เขาจะอู้ก่อนที่เขาจะคิดนั่นเนี่ยตั้งสามอย่างเนี่ยนะถ้าเขามีสติก็แสดงว่าเขาบ่ประมาทเมื่อมีสติมีความบ่ประมาทแล้วเขาก็บ่มีโอกาสทำผิดอู้ผิดแล้วก็คิดผิดได้เลยอันนี้เป็นเรื่องลักๆเป็นเรื่องต้นต่อใหญ่ๆที่เขาทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัตินะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเนาะส่วนธรรมะอีกข้อหนึ่งบนว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญก็คือทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพัฒนายิ่งขึ้นไปนั่นก็คือกายคตาสติตัวคำว่ากายคตาสติที่ประกอบไปด้วยความสำราญความเบิกบานใจนะก็คือเขาทั้งหลายเนี่ยกำหนดนะมีสติกำหนดกายที่พระอาจารย์ได้บอกสถามาตั้งแต่ต้นบอกว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดลมหายใจการกำหนดอิริยาบถนั่งยืนเดินนั่งนอนการอิริยาบถในการคู่การเหยียดการเดินการพลิกการเหลียวการอย่างโมเนี่ยนะแล้วก็มีสติเนาะในเรื่องของการที่เขาทั้งหลายเข้าไปดูรูปร่างกายของเขาชัดขึ้นชัดขึ้นจนไปถึงสุดท้ายว่าเป็นซากศพแล้วก็ไปสู่ความเป็นผุยผงนี่นะอันนี้เป็นห้องว่ากายคตาสติมีสติกำหนดกายนะหันกายตามความเป็นจริงพอหันเป็นจริงแล้วเนี่ยนะมันมีในเบื้องแรกนะสมมุติว่าเขากำหนดลมหายใจเนาะอันนี้ก็พยายามย้ำๆมันๆนะนะสถานะเพื่อที่จะหึงสถานั้นบ่ต้องไปกึดหนักในเรื่องของการจำได้จำบ่ได้ปล่อยผ่านได้ผ่องบ่ได้ผ่องจังมันปล่อยผ่านเนาะสถานเนาะพระอาจารย์ก็พยายามเวียนๆมาวนๆมาหมั่นๆให้สถานได้ฟังดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเขาทั้งหลายก็คือจะต้องกำหนดนะกายของเขาเนี่ยอยู่เสมอเมื่อกำหนดแล้วจิตเป็นสมาธิก็คือจิตนั่นเนี่ยบ่เปิดโอกาสไปที่ไหนทั้งหลายทั้งสิ้นมันก็สงบนิ่งนะพอสงบนิ่งจึงก่องเกิดปัญญาตัวสติปัญญาเกิดขึ้นมีอะหยังก็ตามมากระทบอันนี้เป็นเบื้องต้นนะอะหยังก็ตามมากระทบมันฮู้เท่าทันเมื่อฮู้เท่าทันแล้วบ่มีอะหยังที่จะยะถึงที่ใจของเฮาเนี่ยเขวใดบ่มีอะหยังจะยังหึงใจของเฮาเนี่ยแปรสภาพเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นคนห้องว่ามีความนักแน่นมันคงยิ่งไปเข้าใจของเกิดปัญญาที่ห้องว่าเป็นวิปัสสนาสัมภายพอไปหันแล้วมันเฉยๆหมดนะนะเฮาเฉยๆนี่เบื้องต้นเมื่อพิจารณาร่างกายนะซึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประกอบกันนะประกอบกันด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไปหันชัดๆแยกออกมาแล้วมีตัวมีตนมีเฮามีเขามันจะไปทำลายการยึดมันถือมันในเรื่องของรูปร่างกายอันนี้ก็อยู่ที่หมู่เฮาทั้งหลายว่าเฮาจะมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะก่อนเกิดความเข้าใจเพื่อบ่ยึดมันถือมันเมื่อบ่ยึดมันถือมันตัวเฮาก็บ่ยึดตัวเขาก็บ่ยึดมันจึงส่งผลต่อเห็นว่าทั้งตัวเฮาทั้งตัวเขานั่นตีหันอยู่เพราะสันตติมันสืบต่ออาหารสืบต่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันสืบต่อมันจึงมีลักษณะมีตัวมีตนแต่เอาความเป็นจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่าโดยที่ส่วนแรกมันแบบมียาที่จะคงอยู่ได้เลยเนาะสถานเนาะพออันคงอยู่ได้เลยจะเอเนี่ยนะมันจึงส่งผลเฮาเนี่ยมีความสุขในเบื้องต้นในธรรมกลางแล้วก็ในที่สุดอันนี้เรื่องของกายคตาสติมาลักธรรมข้อที่3นะวันนี้ก็เริ่มข้อที่3นะหมวดธรรมให้หมวด1ที่จะต้องกำหนดหู้นะเป็นหมวดธรรมที่ควรกำหนดหู้ว่ามันมีอะหยังพุทธเจ้าพระสารีบุตรสนทนากับลูกศิษย์ลูกหาว่าผัสสะที่ยังมีอาสวะมีอุปทาน
นั่นหมายความว่าจะได้ภาษะเนาะเมื่อตาไปเห็นรูปนะตาไปประสะรูปหูไปได้ยินเสียงเกิดผัสสะคือการสัมผัสการกระทบกันเนี่ยนะซึ่งถ้ายังมีอาสวะอยู่คำว่าอาสวะก็คือสิ่งมักดองสิ่งมักหมมเมื่อผัสสะมากระทบยังมีตัวอาสวะกิเลสอยู่เนาะซึ่งในน้อยที่สุดว่ามันมีกองเกิดการยึดมันถือมันที่ห้องว่ามีอุปาทานนั่นคราใดก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มากระทบสถาจะต้องใส่ใจเข้าใจอยู่เสมอว่าที่เฮากำลังอู้ถึงนั้นเนี่ยมันมีลักษณะจะใดในเรื่องของอาสวะเนี่ยนะเวลาพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผัสสะที่มีอาสวะนะคำว่าอาสวะบอกสถาคำหนึ่งก็คือเป็นอกุศลธรรมชนิดหนึ่งที่มีสภาพมักหมมอยู่ในขันธสันดานนะอยู่ในขันธสันดานเหมือนกับสุราหรือว่าเราซึ่งเป็นเครื่องมักดองที่เก็บไปเมินๆมีอำนาจยะหือเมาและหลงไหลใดอันนี้เปรียบเทียบอาสวะมีลักษณะเหมือนเรายะหืออันมัวยะหือมัวเมาขาดสติยะหือหลงไหลขาดสติเหมือนกันแล้วก็เนี่ยคือสภาพของสติสัมปชัญญะหรือสภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีสติอยู่นั่นเนี่ยหายไปนะดังนั้นเวลาเปิดหือเฮาทั้งหลายได้พิจารณาว่าจะเป็นผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะได้ก็ตามเนี่ยพอพิจารณาจิตดีๆแล้วเนี่ยเวลาเปิดแบ่งประเภทมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ประเภทประเภทที่1ก็คือกามาสวะเครื่องหมักดองคือยินดีในกามคุณทั้ง5มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผัสสะนะอันมันก็ไปมักหมมอยู่ตัวเอี้ยชอบก็มักหมมเกลียดก็มักหมมนะไอ้ตัวแรกก็คือเฮามักหมมในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเข้าไปเก็บนะไปมักไปดองไว้มันก็หาความมีอิสรภาพของจิตใจนี่บ่ได้ข้อที่สองบนห้องว่าภาวาสวะเครื่องหมักดองคือความยินดีในภพเนี่ยเครื่องหมักดองในภพคือหมักดองในสิ่งที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปชอบอยากเกิดอยากมีอยากจะอันจีนี่นะซึ่งล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้าหากว่าเขายังมีความปรารถนาในการเกิดอยู่เสมอเนี่ยนะอันนี้ก็ในเรื่องของภาวาสวะตัวที่3ก็คือทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิคือความเห็นเหมือนว่าเครื่องหมักดองคือความเห็นผิดคำว่าเห็นผิดก็คือเห็นบ่ถูกเพิ่นว่าดีมันว่าบ่ดีเพิ่นว่าบ่ดีมันว่าดีอย่างเงี้ยนะหรือว่าการที่อันเฮาทั้งหลายไปลุ่มหลงในเรื่องของตัวตะกี้ภาวาสวะเนี่ยเฮาอยากจะมีอยากจะเป็นก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมแล้วเผื่อที่จะได้อย่างขึ้นมาเผื่อที่จะเกิดภูมิผมดีขึ้นอย่างดีขึ้นอีเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเฮาเนี่ยเข้าใจผิดว่าการที่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะเกิดมามันเนี่ยนะอาจจะเป็นในเรื่องของทิฏฐาสวะหรืออาสวะคือทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดก็ได้ส่วนข้อสุดท้ายนะก็คือในเรื่องของอวิชชาสวะเครื่องมักดองคือความบ่ฮู้ความหลงความมืดบอดนะอวิชชาสวะก็คือความมืดบอดถ้าอาสวะผัสสะสัมผัสไปเดิมนะคำว่าผัสสะก็คือสิ่งที่มากระทบกันเนาะตาไปกระทบกับรูปหูไปกระทบกับเสียงแล้วก็มาผัสสะมาสัมผัสอยู่ที่ใจรับรู้ที่ใจเพราะว่าตัวจิตตัววิญญาณเนี่ยเป็นสภาพที่รับรู้พอรับรู้เสร็จที่เปิ่นได้กล่าวว่าสิ่งที่ตัวมาก็คือในเรื่องของการความยึดมั่นถือมั่นนั่นหมายความว่ามีอันหยังประตามมากระทบเขายึดอิทธารมชอบเขาก็ยึดอานิทารมบ่ชอบเขาก็ยึดเพราะตัวอุปทานนั่นเป็นตัวที่บ่ปล่อยบ่วางบ่ปล่อง
อูตะกี้แล้วเนาะว่าที่สถาสุขใจรับสบายนะกินล้ำหลบภัยเคยเจ็บแถบมิยิ่งไปหาหมอไปตรวจสุขภาพมันดีกูยังนี่นะตลอดอันเกิดจากการวางใจเฮาเครียดเรื่องครอบครัวเฮาเครียดเรื่องต่างๆเนี่ยนะแต่พอเฮาเข้าใจในสภาพความจริงมันก็แขนนะมันจะไปเครียดอย่างบ่ล้มบ่เหลือนะทะเลาะกันหิบตาหิ้มตายบางทีเนี่ยไปทกเถียงกันไปทะเลาะกันในเรื่องบ่เป็นเรื่องสุดท้ายก็ไม่ไปถูกสักคนแต่สิ่งที่โดยมาก็คือความบาดหมางเพราะเขาไปยึดไงว่ามันต้องเป็นจีอันมันต้องเป็นจีอีความเห็นของเขาจีอีมันต้องเป็นจีอีความเห็นของเขาจีอันมันต้องเป็นจีอันยิ่งเป็นจังหวะพัทธะตียังมีสิ่งมักหมมอยู่ซึ่งมีประธานนั่นจะต้องเข้าไปกำหนดหู้คือเนี่ยตัวสติปัญญาต้องไปกำหนดหู้เพราะกำหนดหู้ปั๊บสถากับปล่อยทันทีมาแบกมาหามชอบก็เฉยๆแล้วมันจะได้หรอว่าชอบก็เฉยๆแล้วมันจะได้หรอนะถ้าเฮาอันวางใจที่อีใดเนี่ยสถาโอ้จะเอาความสุขขนาดไหนได้หมดอ่ะสถาถ้าจะเอาสุขขนาดไหนประมาณไหนนี่บ่มีปัญหาสักอย่างเพราะเฮามีความพร้อมเนาะมันมีความพร้อมในเรื่องของการที่ว่าเฮาไปกำหนดหู้ในเรื่องของผัสสะที่มีอาสวะกิเลสและก่อนเกิดการยึดมันถือมันนี่อันนี้สถาก็ในคืนนี้นำตัวเนี้ยนำไปประพฤติปฏิบัติตัวเองนะที่พระอาจารย์บอกตะกี้ว่าวันนี้จะออก1ชั่วโมงเพราะว่ามีงานเอกสารรอพระอาจารย์อยู่นะเดี๋ยวชั่วโมงที่2ก็จะปรับในเรื่องของอาจจะนำเทพวันใดวันหนึ่งมาสถาจะไปสับสนนะสถานะปรับไปตามนั้นเนี่ยโยมคำสุขอยู่ทินสาธุถ้าถ่ายพระจันทร์มาแม่บทต้องฟังพระจันทร์อยู่เนอนะสาธุโยมสาริยานี่โยมอ้อยถ้าถ่ายพระจันทร์มาสาธุแม่พิสมัยสีเทพทำรงนะชมพระจันทร์อยู่ฟังอยู่เนี่ยแม่กับสีขันแก้วนะไว้สาเนอนะฟังอยู่สาธุเจ้าแม่เพ้นกับฟังนะทักทายพระอาจารย์มาแม่วลัยพรฟูสิทธิทรัพย์นี่สถาบันตะเดียนะทักทายพระอาจารย์มาสาธุด้วยยอมชุติการรอดพยัญชนะนะนมัสการพระอาจารย์สาธุนะธัญทิพย์ดาวเรืองอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เปิ้นอยู่มันมากพุ่นนะธัญทิพย์เนี่ยนะมาเห็นตอนนี้ก็มาเห็นอาหารรัฐศาสตร์เนาะเรียนปริญญาตรีแถม3ปีก็เป็นบัณฑิตแล้วนี่นะเป็นกำลังใจกันเลยอันหันประธานแสงดาวนี่ประธานแสงดาวก็เป็นลูกศิษย์ไปเห็นพระโทกับพระอาจารย์บ้านสีหมดเก่านะแล้วก็พี่สาวปีบุคคำพิชัยวงศ์ตัดทายพระอาจารย์มาโยมสมหวังกำลังว่องเนี่ยสาธุสาธุสาธุเนาะสามสาธุคำซ้ำแม่สุนันทานมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่เนอเนี่ยสาธุอโมทนาโดยแม่ถนอมพันรอบนะทักทายพระอาจารย์มาสาธุเป็นน้ำแม่เนอแม่อัญชันมงชังเงินเนี่ยสาธุสาธุปอยงหยุดมณีวานนมัสการพระอาจารย์มาสาธุโดยแล้วก็แม่มารีขนมไทยนะสาธุพระอาจารย์ตวยนะสาธุอรทัยใจกานโอ้อันนี้ก็หายไปเหมือนเนอก็ทายพระอาจารย์มาแล้วก็น้องวัชนะรมบุตรนะนมัสการพระอาจารย์มาแล้วคุณยายสมเจนจักฟังอยู่เนอนะมีสติอยู่คณะโอ้สุดยอดเลยแม่คุณยายสมนะตั้งอกตั้งใจเนาะอันดากันดาท่าแก้วนี่สถาตาเดือดมาก่อนมันสถาตาเดือดสถาตาเดือดก็ฟังกันนักเนอแต่แถวนี้ก็นักกันหลายอยู่ก็คอยฟังพระอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันเนาะสถาเนาะเพื่อที่จะก่อเกิดความสุขความสบายจะไปลืมนะในส่วน2ส่วน3ส่วนสถาก็จะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องมันจะได้
เนี่ยคือชีวิตของเขานั่นน่ะบ่ผ่านไปโดยที่เขาบ่ได้อะหยังนะแม่นิตยาโทรไลน์มาใหม่นะแต่อันนี้มันขึ้นอันหน้าจอนะหน้าจอมันทับบ่ได้จะได้หมู่มันบ่ขึ้นโทรศัพท์นะโทรมาใหม่เนาะถ้าต้องเข้าใจนะโทรศัพท์นี่มันขึ้นลงๆเหมือนกันบางทีมันกะถึงเขาดีมก็ดีถึงเขาตีสถาวานก็โทรมาแล้วมันตัดโทรมาแล้วมันตัดแต่มันบ่โชว์เนอสถาบอกสถาได้เข้าใจมันจะว่าอันมันเป็นอย่างบ่ล่มบ่เหลือมันเป็นสิยะสถาก็เลยสบายใจอาแม่นทิติยะเข้าใจ โทรเอาใจหลายโทรมาถ้าเป็นไลน์ก็เป็นเมสเซนเจอร์ก็มันจะไปขึ้นที่โทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์นี่ครับบ่ได้เลยมันต้องขึ้นมาที่มือถือพระอาจารย์นะมันถึงจะรับได้นะสถานเนาะก็เป็นยัดก็ว่ากันไปตามนั้นนะจะได้ก็เดี๋ยวที่ตามพระอาจารย์ในส่วนของเทพนะสถานเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ขออนุญาตได้ไปอันทำงานแถมสักเหือกนี่ไงสถานะก่อนหน้านี้มันสะสมดินพอกหางหมูเนี่ยวันนี้ก็ถือโอกาสได้ปะได้ปบกับศรัทธาปอหอมปากหอมคอแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติคนเดียวเราจะได้มีความสุขอันเกิดจากการปล่อยได้วางได้ศรัทธาขอโมทนาทุกท่านและก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยนะครับ